สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคอร์สสอบกับคอร์สสอบ Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV ผมพี่ก็จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกม ROV เนี่ยมาเล่ากันนะฮะแล้วคลิปนี้คลิปพิเศษอีกแล้วช่วงนี้พิเศษเยอะจริงๆนะเพราะคอนเทนต์ที่พี่จะทำนั่นก็คือสรุปเนื้อเรื่อง ROV ในปี2020ซึ่งอันนี้จะเป็นการขยายความจากคลิปสรุปเนื้อเรื่อง ROV ใน15นาทีที่พี่เนี่ยเคยทำไว้หลายเดือนก่อนเนี่ยเพราะตอนนั้นน่ะข้อมูลในปี2020ยังน้อยมากพี่ก็เลยจะมาขอเล่าละเอียดในคลิปนี้กันเนี่ยว่าเนื้อเรื่องในปีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างและเหมือนที่พี่ได้บอกนะว่าเนื้อเรื่องในปี2020เนี่ยจะโฟกัสไปที่เผ่าฮิวแมนหรือเผ่ามนุษย์เป็นหลักนะครับสถานที่ที่เกิดเรื่องก็คือจะเป็นเมืองเมลดาและเมืองคาเซลที่สหพันธรัฐอิสระซึ่งการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่าง AOE Comic การ์ตูน AOE นะครับบวกกับวิดีโอเปิดตัวฮีโร่ใหม่เป็นไทม์ไลน์ที่เก๋มากนะฮะซึ่งในวันนี้อ่ะพี่ก็จะร้อยเรียงเนื้อเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป๊ะนะดูคลิปเดียวรู้เรื่องทั้งปีเลยนะไปครับเรามาเริ่มที่อันแรกนะจะเป็น AOE Comic ตอนที่1นะฮะซึ่งชื่อตอนว่าคำสาปจากปีศาจซึ่งเริ่มมานะครับจะเป็นฉากความฝันของไวโอเลตครับที่เห็นบัตเนี่ยโดนขังอยู่บอกเลยว่ารูปแรกมาก็ปริศนาเลยนะครับแล้วพอไวโอเลตตื่นขึ้นมาเนี่ยสรุปว่าเธอและบัตเตอร์ฟลายเนี่ยอยู่บนรถไฟนะกำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆเมืองเมลดาเนื่องจากเมื่อ3วันก่อนเนี่ยไวโอเลตได้รับภารกิจจากริกเตอร์นะครับเพราะว่ามีจดหมายเนี่ยส่งมาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถูกคำสาปอยากให้คนเนี่ยไปช่วยใช่ไหมแล้วพอทั้งสองเนี่ยมาที่นี่นะครับเขาก็เดินไปถามหาผู้ว่าจ้างและได้รู้ว่าคนที่เขียนจดหมายส่งไปที่สมาคมคือเด็กสาวคนหนึ่งนะฮะเป็นแค่เด็กเท่านั้นเองซึ่งเธอเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกๆที่ว่ากันว่าเกิดจากคำสาปของปีศาจนะฮะเธอเนี่ยเคยส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากเวด้าแล้วแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยนะฮะซึ่งเด็กสาวคนนี้เนี่ยเธอทำงานที่สถานพยาบาลที่หมู่บ้านทำให้เธอเนี่ยรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแล้วพอเราไปดูคนรอบๆคนในหมู่บ้านอ่ะจะมีอาการเปรียบเรียอ่อนแรงหมดเลยเนี่ยแล้วถ้ารายที่เป็นหนักๆเนี่ยจะต้องมารักษาที่สถานพยาบาลคือตากับผิวเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะผิวจะมีตะปุ่มตะป่ำเนี่ยแล้วเด็กสาวคนนี้นะครับเราไม่รู้ชื่อนะว่าเธอชื่ออะไรนะเธอก็พามาดูที่สถานพยาบาลเนี่ยฮะก็แบบเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆที่แหล่งรวมคนป่วยอ่ะแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือมีชายแก่คนหนึ่งครับตายคาเตียงไปแล้วนะ1คนซึ่งสภาพศพเนี่ยจะมีจุดสีดำที่แขนซึ่งบัตเตอร์ฟลายเนี่ยลองใช้ดาบตัดดูนะสรุปว่ามีพลังความมืดไหลออกมาซึ่งสิ่งนี้แหละไวโอเลตก็สรุปได้เลยนะว่านี่คือคำสาปจริงๆหมู่บ้านแห่งนี้ต้องมีผู้ใช้มนต์ดำเข้ามาป้วนเปี้ยนและทำอะไรแปลกๆนะทำให้ทั้งสองเนี่ยซุ่มอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งนี้และเมื่อตกกลางคืนนะสรุปว่ามีผู้ใช้มนต์ดำมาที่นี่จริงทั้งสองก็เลยได้ต่อสู้แต่เหมือนคนนั้นอ่ะมันหนีไปได้นะมันเริ่มมีข้อมูลขึ้นมานิดๆแล้วนะว่าผู้ใช้มนต์ดำเนี่ยต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กสาวคนนี้พอได้รับรู้ว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาจริงๆมันต้องแก้จริงๆเนี่ยเธอก็ได้ตอบแทนไวโอเลตด้วยจี้วงกลมที่เธอใส่อยู่นะฮะเพราะเธอเนี่ยไม่มีเงินเธอบอกว่าจี้นี้สำคัญกับเธอมากถ้าหากมีเงินเดี๋ยวเธอมาไถคืนอะไรแบบนี้นะไวโอก็รับไว้เอ็นดูนะแล้วพอหลังจากนั้นนับหลายวันต่อมาเนี่ยทั้งสองก็ยังหาเบาะแสอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้แต่ว่าแทบจะไม่เจออะไรเลยนะจนไปเห็นเงาปริศนาเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นผู้ใช้มนต์ดำนับซุ่มอยู่พอหันไปเขาหนีใช่ครับดังนั้นไบโอกับบัตก็เลยวิ่งตามจ้าความชิบหายเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะเพราะว่าชาวบ้านหนีกันจ้าละวันเลยนะเพราะอยู่ดีๆครับคนที่สถานพยาบาลอ่ะกลายเป็นปีศาจคล้ายๆซอมบี้อ่ะไล่ฆ่าชาวบ้านนะแล้วก็ปรากฏกลุ่มคนใช้มนต์ดำโอ้ยทีนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวมาเป็นกลุ่มจ้ามันได้ทำลายสถานพยาบาลทิ้งนะแล้วก็คำสาปนี้มันคล้ายๆแพร่ออกไปที่ชาวบ้านอ่ะเปลี่ยนให้เป็นปีศาจแล้วก็พุ่งตรงมาทำร้ายไวโอและบัตเนี่ยทั้งก็เลยต้องใช้ทุกอย่างนะเพื่อทำลายปีศาจพวกนี้จนหมดแต่ซีนเจ๊หัวใจมันต่อจากนี้ครับเพราะมันเหลือปีศาจอีกหนึ่งตัวนะปีศาจตัวนั้นก็คือเด็กสาวคนที่เขียนจดหมายและมอบจี้ให้ไวโอนั่นเองโอ้โหทั้งสองเนี่ยก็เลยต้องจำใจฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทิ้งนะและด้วยเหตุผลนี้ไวโอรู้สึกแล้วว่าเธอเนี่ยค้างคาใจเรื่องนี้เธอจึงตัดสินใจนะตามหาความจริงเรื่องนี้ต่อบัตเตอร์ฟลายเนี่ยพอได้ยินคำนี้เธอก็ร่วมมือด้วยนะแต่ว่าการหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองได้แยกกันเดินทางนะโดยที่ไวโอเลตเนี่ยจะไปตามหาข้อมูลต่างๆที่เมืองเมลดานะซึ่งใกล้กับหมู่บ้านนี้ส่วนบัตเตอร์ฟลายเนี่ยจะเดินทางไปที่เมืองคาเซลเนี่ยเมืองหลวงของสหพันธรัฐอิสระอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่อง ROV Comic ตอนที่1นะแล้วหลังจากนั้นนะตอนที่2เนี่ยมันตัดมาที่เนื้อเรื่องเปิดตัว
วฮีโร่ลาวิลฮะซึ่งในคลิปสรุปเนื้อเรื่อง ROV ใน15นาทีเนี่ยพี่ได้ยกว่านี่แหละคือยุคที่6ของเกมนะก็คือยุคไลฟ์ฟอลโลเวอร์หรือนักล่าแห่งแสงนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเวด้าหรือวิหารแห่งแสงเนี่ยได้ก่อตั้งกลุ่มนักล่าแห่งแสงซึ่งประกอบไปด้วยลาวิลลูอี้ซาต้านะแล้วก็มีท่านทูเรนเนี่ยเป็นหัวหน้าซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มรุกกี้นะครับที่มีความสามารถน้อยที่สุดในเวด้ารวบรวมขึ้นมาเพื่อทำภารกิจต่างๆนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังตามหาศิลาดำศิลาต้นกำเนิดพลังความมืดนะครับซึ่งลาวิลนะก็รับบทมาสำรวจพื้นที่ในเมลด้านะครับแล้วเขาได้เจอกับไวโอเลตที่เดินทางมาตามหาเบาะแสของผู้ใช้มนต์ดำที่นี่พอดีเมื่อทั้งสองไปเจอกลุ่มผู้ใช้มนต์ดำนี่แต่งตัวสีแดงๆอ่ะคือพวกนั้นก็หนีพอรู้แล้วว่ามีคนตามนะแล้วทั้งสองก็แบบตามแล้ววิ่งไปวิ่งมาชนกันเองจ้าระหว่างไวโอกับลาวิลนะฮะซึ่งสรุปว่าลาวิลเนี่ยรู้จักไวโอเลตนะเพราะไวโอเลตเนี่ยเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่ฝีมือเนี่ยดังไกลไปถึงเวด้าเลยนะครับสองคนนี้เนี่ยมัวแต่ทะเลาะกันทำให้ผู้ใช้มนต์ดำสองคนนั้นอ่ะหนีเข้าไปในร้านซาลูนแห่งหนึ่งนะสรุปไปเจอโจทย์เก่าจ้าไปเจอเซลิก้านะฮะอันนี้พี่ขอใส่ข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะจากวิดีโอเปิดตัวเซลิก้าเนี่ยเธอได้เคยจัดการพวกนี้ไปแล้ว1ครั้งนะแสดงว่าผู้ใช้มนต์ดำพวกนี้เนี่ยวนเวียนอยู่ในเมืองนี้มานานแล้วนะครับพอเจอรอบ2โดนเซลิก้ายิงจนสลบไปเลยจ้าและเมื่อไวโอเลตและลาวิลเนี่ยตามมาเจอนะครับก็คิดว่าจะพาพวกนี้แหละไปสอบสวนระหว่างที่2คนนั้นทะเลาะกันอยู่นะครับผู้ใช้มนต์ดำคนนึงเนี่ยได้ใช้พลังประหลาดเปลี่ยนรูปร่างของเขาให้กลายเป็นปีศาจแล้วก็มีการแบบต่อสู้กันนะครับแต่ด้วยกระสุน2ประสานระหว่างลาวิลและไวโอเนี่ยได้ทำลายปีศาจตัวนี้สำเร็จนะครับไวโอก็ได้เอาตัวอีกคนไปส่วนลาวิลที่มีสีหน้าซ่อนความลับอะไรบางอย่างนะได้หยิบศิลาดำนะที่กองเท่าฐานนั้นนะแล้วก็ส่งไปให้ลูอี้เป็นปริศนาการ์ตูน9ในตอนนั้นนะว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรแบบนี้นะฮะและต่อมานะตัดมาที่เนื้อเรื่องเปิดตัวลูอี้นะฮะสถานการณ์ก็คือต่อจากเนื้อเรื่องเปิดตัวลาวิลเลยหลังจากที่ลูอี้และลาวิลเนี่ยได้ศิลาดำมาแล้วนะเขาก็คุยกันว่าทำไมท่านทูเรนเนี่ยต้องการอันนี้ลาวิลยังไม่รู้เลยนะครับแล้วจู่ๆครับมีกระสุนของไวโอเลตเนี่ยยิงเข้ามาสรุปไวโอรู้นะว่าลาวิลเนี่ยแอบเอาศิลาดำมาจากผู้ใช้มนต์ดำคนนั้นนะฮะแล้วเธอก็เลยถามทั้งสองคนเลยว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับทำให้ลูอี้นะเล่าความเป็นมาของศิลาดำให้ไวโอฟังนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้ดีมากนะมันทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวในอดีตเยอะมากเลยนะครับกล่าวคือตอนแรกทุกคนจะรู้แหล่งกำเนิดของพลังวัฏจักรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอาสนอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังของพวกเหล่าครึ่งเทพพลังของวงเวทของสภาเวทมนต์หรือแม้แต่พืชพันธุ์ของอาณาจักรอัลฟาต้าเนี่ยมาจากพลังแห่งแสงที่มีต้นกำเนิดมาจากหินแอนดูราเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วทุกพลังงานจะต้องมีด้านตรงข้ามเพื่อความสมดุลนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือพลังงานความมืดที่มีต้นกำเนิดมาจากศิลาดำนี้บุคคลแรกที่ค้นพบศิลาดำและสามารถดึงพลังความมืดออกมาใช้สำเร็จนั่นก็คือราชาปีศาจวอร์คาร์นั่นเองนะฮะเมื่อพลังนี้เข้ามาเนี่ยทำให้วัฏจักรพลังในโลกอัธนอเปลี่ยนไปทำให้เกิดสงครามระหว่างเทพและปีศาจนะครับซึ่งผลของสงครามนั้นเนี่ยวอร์คาร์ได้สังหารเบรนผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเวด้าและเป็นอาจารย์ของตัวเองลงในสงครามครั้งนี้เนี่ยเหล่าเทพเนี่ยได้ร่วมกันต่อสู้นะรวมถึงลิเดียนาเนี่ยครับเพื่อนสนิทของลิเดียนาที่เป็นยิ่งกว่าก้าวหางเนี่ยก็ได้ตายจากสงครามนี้ด้วยนะจากนั้นนะวอร์คาร์ดได้นำศิลาดำนะกลับไปสู่ดินแดนล็อกไฮม์ดินแดนแห่งปีศาจเมื่อความรู้เกี่ยวกับพลังความมืดเนี่ยแพร่ออกไปนะครับทำให้เกิดผู้ใช้มนต์ดำขึ้นซึ่งเวด้าเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับมนต์ดำและศิลาดำมาตลอดนะครับจนไม่นานมานี้เนี่ยมีข้อมูลอัปเดตว่าที่สหพันธรัฐอิสระแห่งนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของพลังมนต์ดำเป็นจำนวนมากส่งผลให้ไลฟ์ฟอลโลเวอร์นะต้องมาสืบหาความจริงเรื่องนี้และตอนจบวิดีโอนะมีการแบบตัดไปที่เมืองคาเซลนะเราจะเห็นบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเดินสวนกับหนุ่มปริศนาที่แต่งตัวเหมือนชาวเวด้าคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าคนนั้นคือไบรท์และต่อมานะต่อกันด้วยเนื้อเรื่องเปิดตัวฮีโร่ซาต้าเนี่ยครับต่อจากลูอี้เลยก็คือไวโอกับนักล่าแห่งแสงเนี่ยยังคงอยู่ที่เมืองเมลด้านะครับเพื่อตามหาเบาะแสเกี่ยวกับศิลาดำนะครับในคืนนึงเนี่ยไวโอเลตได้เห็นเงาของซาต้าเนี่ยบินอยู่เธอจึงตัดสินใจตามไปดูเพราะคิดว่าน่าจะมีข้อมูลอะไรนะสรุปว่าซาต้าโดนพลังความมืดที่เปลี่ยนร่างเป็นพ่อของตัวเองอะนำทางไปยังที่ตั้งของเสาวิญญาณซึ่งที่นี่ทำให้เราเนี่ยรู้เบื้องหลังที่เขาเนี่ยเจ็บปวดมากๆนะดีเทลละเอียดพี่ไม่ขอพูดนะไปดูที่เนื้อเรื่องที่พี่ทำได้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความในใจของซาต้าที่แบบอัดอั้นสิ่งที่เขาแบกรับอยู่อะและเมื่อซาต้าไปถึงที่นั่นนะครับเสาวิญญาณได้ปลุกพลังความมืดของซาต้าและทำให้เขาคลั่งพอโดนสะกดจิตพอซาต้าตอนนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้นะพุ่งไปทำร้ายไวโอทันทีนะแต่ในจังหวะนั้นพ่อหนุ่มไรเนี่ยได้เข้ามาช่วยไวโอแล้วก็บอกข้อมูลสำคัญด้วยนะครับว่าเสาวิญญาณเนี่ยถูกสร้างจากศิลาดำและไม่มีวันถูกทำลายได้นะฮะรวมถึงเราได้รู้ความสัมพันธ์ของไบรท์กับซาต้านะว่าทั้งสองเนี่ยรู้จักกันและเมื่อซาต้ากลับมาได้สตินะไวโอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยจะเดินทางไปหาบัตเตอร์ฟลายที่เมืองคาเซลและไทม์ไลน์ต่อมานะขอตัดกลับมาที่ RV Comic ตอนที่2นะครับชื่อว่าส่วนลึกในความทรงจำพาร์ทหนึ่ง
ตอนต้นได้กล่าวไว้เล็กน้อยนะว่าไวโอเนี่ยเธอกำลังสืบเรื่องราวต่างๆอยู่ที่เมืองเมลดาแล้วก็นึกถึงบัตเตอร์ฟลายนะที่เดินทางมาที่เมืองคาเซลนะแล้วก็ตัดมาที่เมืองคาเซลเลยซึ่งที่นี่เป็นเมืองหลวงของสหพันธรัฐอิสระนะครับบัตเตอร์ฟลายเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้านะเธอได้เจอคนใส่ชุดสีแดงซึ่งนี่แหละคือกลุ่มผู้ใช้มนต์ดำนะครับเธอจึงได้ตามไปแล้วเกิดการต่อสู้มากมายนะฮะในส่วนของบัตเนี่ยจะมีบทพูดน้อยนะเพราะเธอเนี่ยเป็นคนแบบพูดน้อยเน้นแบบการกระทำอย่างเดียวนะคือแบบต่อสู้บนรถไฟฟ้านะคือน่ากลัวจริงๆนะแล้วเสียงดังกลางใจเมืองขนาดนี้ทำให้อาเรนนะหนุ่มน้อยที่กำลังตามหาความทรงจำของตัวเองเนี่ยสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้ซึ่งเขาคือผู้ทรยศขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะครับองค์กรที่ตั้งอยู่อย่างลับๆที่มีปณิธานในการทำลายเผ่าพันธุ์อื่นนอกจากมนุษย์ให้หมดสิ้นซึ่งตัดกลับมาที่การต่อสู้นะผู้ใช้มนต์ดำเนี่ยตกลงมาจากรถไฟฟ้านะแต่ว่ามีกลุ่มคนขององค์กรชาโดว์แฮนเนี่ยมาช่วยเขาไว้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่ากลุ่มผู้ใช้มนต์ดำกับองค์กรชาโดว์แฮนเนี่ยได้ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างนะแล้วบัตเตอร์ฟลายเนี่ยก็ได้ตามคนกลุ่มนี้ไปนะจนเธอรู้สึกว่าอาเรนเนี่ยกำลังสะกดรอยตามเธอมานะเนื่องจากอาเรนเนี่ยพอได้เห็นบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้จักเพราะอาเรนเนี่ยเป็นคนที่จำวัยเด็กไม่ค่อยได้นะแต่เมื่อทั้งสองมาเจอหน้ากันเนี่ยพอบัตเห็นอาเรนเนี่ยเธอช็อกนะเพราะอาเรนคือเพื่อนของเธอในวัยเด็กเขาคือแผลในใจของบัตเตอร์ฟลายนะและสิ่งที่เธอรับรู้ก็คืออาเรนได้ตายไปตั้งนานแล้วโอ้โหตอนนี้มันตัดจบแบบนี้เลยคือพี่เนี่ยขนลุกมากและอยากอ่านพาร์ทที่2เร็วๆเลยนะครับแล้วเราก็มาต่อกันที่คอมิกตอนที่3นะส่วนลึกในความทรงจำพาร์ทที่2เนี่ยยังไม่ทันจะหายตกใจนะกลุ่มชาโดว์แฮนด์กับกลุ่มผู้ใช้มนต์ดำที่รวมกันเนี่ยก็มาเจอทั้ง2คนครับโอ้ยทีนี้เขายกขยงมาครับคนน้อยกว่าหนีนะฮะพอบัตและอาเรนเนี่ยเข้ามาในรถไฟฟ้านะภาพตรงหน้าของบัตตอนนี้เนี่ยก็แฟลชแบ็กกลับมาในวัยเด็กนะมันเล่าเรื่องของทั้ง2นะกล่าวโดยสรุปก็คือทั้ง2เนี่ยได้ไปฝึกฝนการใช้ดาบที่สมาคมนักดาบหรืออาจจะเป็นกลุ่มสมาคมทหารรับจ้างก็ได้นะถ้าตามเนื้อเรื่องของบัตนะฮะทีนี้ทําให้2คนนี้ได้มาเจอกันแล้วก็สนิทกันมากๆนะแล้วมันมีจุดหักมุมก็คือมีอยู่ครั้งนึงที่กลุ่มเด็กๆอ่ะจะต้องไปเจอบททดสอบนอกสถานที่แต่พอไปถึงนะกลับเจอกลุ่มชายลึกลับนะทําร้ายเด็กๆโอ้โหอาเรนในตอนนั้นครับเขาตัดสินใจนะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยหนีไปจากตรงนี้ได้แล้วเหมือนเขาเนี่ยจะถูกทำร้ายจนตายนะแล้วก็แผลที่หน้าเขาเนี่ยได้จากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งภาพที่แบบบัตเตอร์ฟลายวิ่งหนีตอนที่แบบอาเรนกำลังจะถูกเชือดอ่ะมันฝังในใจของเธอมาตลอดเวลานะแล้วตัดภาพกลับมาที่รถไฟฟ้าในปัจจุบันนะตอนนี้ไอ้กลุ่มคนนั้นก็ตามมาเจอทั้งสองแล้วก็ได้ต่อสู้กันแต่ต่อสู้ข้างล่างแล้วนะไม่ต่อสู้บนรถไฟฟ้าเลยนะไม่เอาแล้วนะครับคือคนน้อยกว่าต่อสู้กันจนเหนื่อยแล้วทั้งสองอ่ะถูกล้อมไว้อาเรนน่ะมาบอกกับบัตเตอร์ฟลายว่าให้บัตเตอร์ฟลายหนีไปแล้วเขาจะยื้อไว้เองซึ่งบัตเตอร์ฟลายตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมทำแบบนั้นอีกแล้วดังนั้นบัตเตอร์ฟลายไม่หนีไปไหนครับเธอได้เข้าร่วมต่อสู้กับอาเรนจนทั้งสองเนี่ยชนะพวกนี้มาได้นะและบัตเตอร์ฟลายได้หยิบเหรียญแปลกๆที่ติดอยู่บนตัวของคนของชาโดว์แฮนด์มาด้วยเหรียญสีแดงนะฮะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันมากมายนะเกี่ยวกับความหลังต่างๆแล้วก็ตัดกลับมาที่เมืองเมลดานะฉากตอนนี้ก็คือมีนักล่าแห่งแสงไวโอเลตและเซลิก้าเนี่ยได้มาฉลองกันแล้วก็ไวโอก็บอกว่าเธอจะเดินทางไปที่เมืองคาเซลและทำไลน์ต่อมาก็ต่อด้วยวิดีโอเปิดตัวอาเรนนะฮะณชานเมืองแห่งเมืองคาเซลเนี่ยบัตเตอร์ฟลายและอาเรนเนี่ยได้หนีจากการตามล่าของชาวโดแฮนที่นำโดยเวเรสนะฮะโดนจับตายแล้วซวยแล้ว2คนนี้นะครับทั้ง2ที่เดินทางมาที่นี่นะเพราะว่าอาเรนเนี่ยต้องการจะไปที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดแฮนนะที่ตั้งห่างออกมาจากตัวเมืองคาเซลนะครับซึ่งหน้าฉากที่นี่เนี่ยเป็นคฤหาสน์ของคิวเลนสสผู้มีหน้ามีตาในเมืองนะครับแต่เบื้องหลังเขาคือตัวท็อปขององค์กรชาโดแฮนนะครับอาเรนเขาเชื่อนะว่าถ้าเขากลับมาที่นี่ต้องเจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาแน่นอนนะฮะและทั้ง2ก็เดินทางมาถึงสำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์ครับเก็บทุกคนที่ขวางหน้าแล้วและด้วยเหรียญแปลกๆที่บัตเตอร์ฟลายเนี่ยเก็บมาจากการต่อสู้ครั้งก่อนทำให้ทั้ง2เนี่ยสามารถเข้าไปในลิฟต์ลับขององค์กรชาโดว์แฮนด์ที่ลงไปชั้นใต้ดินนะครับซึ่งพอลงมาเนี่ยมันเป็นห้องโถงใหญ่ขององค์กรนะฮะที่นี่อาเรนได้เจอกับร่างคนของตัวเองถึงจะตกใจต้องต่อสู้ทันทีนะครับต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับจนพื้นข้างล่างเนี่ยทะลุไปอีกความพีคอยู่ตรงนี้จ้ะทำให้เราเนี่ยได้เห็นเสาวิญญาณและร่างคนของอาเรนเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะลอเรียนหรือโลริออนนะก็ได้สั่งให้คิวเลนเนี่ยจัดการ2คนนี้และตอนจบของวิดีโอนะก็คือมีหนุ่มแว่นปริศนาคือหนุ่มทอนนะครับมาแอบดูด้วยนะโอ้มาขนาดนี้แล้วก็ต่อกันด้วยวิดีโอเปิดตัวของทอนเลยนะฮะได้กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยไวโอและกลุ่มนักล่าแห่งแสงเนี่ยได้เดินทางมาที่เมืองคาเซลเรียบร้อยแล้วไวโอก็เลยออกตามหาบัตเตอร์ฟลายนะครับซึ่งคนขายหนังสือพิมพ์ในเมืองเนี่ยมีอัปเดตข่าวให้เรารู้นะว่าตอนนี้เนี่ยสสคิวเลนเนี่ยเริ่มออกตัวแรงนะเริ่มไม่ไว้หน้าคนใหญ่คนโตในเมืองแล้วนะครับแล้วไวโอก็เดินไปใช่ไหมเหมือนเสาวิญญาณอ่ะจะปล่อยพลังความมืดออกมาทำให้จี้วงกลมของเธอเนี่ยตอบรับกับสิ่งนั้นทำให้ไวโอเนี่ยเห็นภาพนิมิตที่น่ากลัวนะก็คือทุกคนในที่นี้ตายหมดเลยเมืองพังพินาศไปหมดนะครับจนนิมิตหายไปเพราะทอนเนี่ยดีดนิ้ว
หนุ่มแว่นคนนี้มาถึงก็ดีดนิ้วทักทายนะสรุปว่าทั้งสองเนี่ยรู้จักกันมาก่อนตอนนี้เนี่ยบัตเตอร์ไฟกับอารินเนี่ยถูกจับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะครับซึ่งอันนี้ใครจำได้มั่งจากมังงะตอนที่1รูปแรกนะอันนี้มาเฉลยครับว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยถูกจับไว้จริงๆนะจำกันได้ไหมแล้วพอทอรู้ว่าไวโอกำลังตามหาบัตเตอร์ไฟนะเขาก็เลยอาสาพาไวโอไปที่ฐานลับนั้นนะครับอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยก็ยังคงอยากจะทำลายองค์กรนี้อยู่นะฮะพอมาถึงองค์กรชาโดว์แฮนด์ครับก็ลงมาที่ชั้นใต้ดินและทั้งสองเนี่ยได้เจอกับลาวิลที่วิ่งสวนขึ้นมาไอ้เจ้าลาวิลบอกว่าเขาเนี่ยไปแตะโดนอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนตามมานะแล้วก็หนีไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะทอนกับไวโอก็ต้องต่อสู้กับคนของชาโดว์แฮนด์ที่ตามลาวิลขึ้นมานะแต่เกิดแผ่นดินไหวเสาวิญญาณตอนนี้ได้ถูกแอคทีเวตขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเสาวิญญาณเนี่ยมีทั้งหมด3ที่ก็คือเมืองเมลดาเมืองคาเซลและที่นี่นะครับสำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะฮะซึ่งความชิบหายวายป่วงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและไทม์ไลน์ต่อมานั้นจะเป็นคอมิกตอนที่4นะครับชื่อว่าการพัฒนาของมนุษย์ซึ่งตอนนี้เปิดมาหลังจากที่เสาวิญญาณเนี่ยโผล่มาเป็นระดับ2แล้วเนี่ยไวโอก็มุ่งหน้าไปช่วยบัตเตอร์ไฟและอาเรนที่อยู่ในห้องขังที่ฐานทัพขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะฮะซึ่งไวโอกับอาเรนเนี่ยเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะมีแบบเข้าใจผิดนิดนึงว่าเป็นศัตรูด้วยนะครับแล้วพอแบบโอเคทั้ง3ก็เลยเดินขึ้นมาไอ้บันไดวงกลมอันนั้นนะครับแล้วอาเรนเนี่ยก็เลยขอแยกตัวออกไปเพราะเขาเนี่ยอยากตามหาข้อมูลเกี่ยวกับร่างคนของตัวเองนะฮะแล้วฉากก็ตัดมาที่อาเรนเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยได้ปลอมตัวไปปะปนกับร่างคนคนอื่นไปที่ถ้ำลึกลับขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะครับซึ่งถ้ำลึกลับอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกันนะจากคอมิกตอนนี้เลยนะครับพอเข้าไปในโถงเนี่ยความจริงก็เปิดเผยเลยนะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเล่าดีเทลนิดนึงนะก็คือโลเรออนหรือลอเรียนเนี่ยผู้นำกลุ่มไนเนสซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้มนต์ดำเนี่ยได้ร่วมมือกับองค์กรชาโดว์แฮนด์ที่มีคิวเลนเป็นตำแหน่งบิ๊กเนี่ยได้สร้างเสาวิญญาณขึ้นมา3แห่งนับทั่วสหพันธรัฐอิสระนั่นก็คือเมืองเมลดาคาเซลและสำนักงานใหญ่ขององค์กรชาโดว์แฮนด์นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเสาวิญญาณอยู่ในระยะที่2ซึ่งสามารถใช้สร้างกองทัพที่แข็งแกร่งมากๆได้นะฮะหลังจากนั้นลอเรียนเขาก็ได้เปิดตัวมนุษย์โคลนรุ่นที่2อีกด้วยไอตัวนี้เนี่ยเก่งกว่ารุ่นแรกที่หน้าตาเหมือนอาเรนเยอะมากนะฮะแต่ว่าคนฉลาดอย่างคิวเลนนะเขาเริ่มจับผิดอาเรนได้นะเพราะว่าตอนที่เปิดตัวรุ่น2เนี่ยอาเรนตัวจริงอ่ะพังงะนิดนึงคิวเลนก็ทำเนียนยังแบบดูลาดเราไปก่อนแล้วก็ได้บอกความต้องการของเขานั่นก็คือเขาเนี่ยต้องการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับเพื่อต่อกรกับเผ่าต่างๆได้นั่นเองเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าหากมนุษย์ยังอ่อนแออยู่แบบนี้สักวันจะต้องสูญพันธุ์แน่ๆและตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องเสียสละก็ต้องทำไปก่อนเพื่อผลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตนะครับซึ่งการร่วมมือของลอเรียนและคิวเลนเนี่ยเวเลสยังเตือนคิวเลนนะว่าต้องระวังให้ดีแต่ว่าคิวเลนเนี่ยก็ยังมั่นใจนะว่าเขาเนี่ยเอาเรื่องนี้อยู่นะฮะและหลังจากนั้นคิวเลนก็สั่งให้มนุษย์รุ่น2เนี่ยโจมตีอาเรนตัวจริงที่แฝงมานะครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยโคตรหินเลยเพราะว่าอาเรนเนี่ยโดนรุมนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โคลนรุ่น2แล้วก็เวเรสแต่สุดท้ายเอมิลี่นะครับได้เข้ามาช่วยเขาและพาเขาหนีออกจากที่นั่นได้สำเร็จพอออกมานะเอมิลี่นะก็แยกไปตามหาน้องสาวที่ทิศใต้แล้วก็อาเรนเนี่ยก็กลับมาตามหาบัตกับไวโอเลตนะฮะและไทม์ไลน์ต่อมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของซีเนสเทรียมันกล่าวว่าบัตเตอร์ไฟล์และไวโอเนี่ยหลังจากออกมาจากชั้นใต้ดินขององค์กรชาโดว์แฮนด์ที่พังได้สำเร็จเนี่ยพอมาถึงพื้นดินด้านบนใช่ไหมทั้งสองก็ได้พบกับสาวน้อยปริศนาที่มีพลังที่น่ากลัวมากหลับๆอยู่นะฮะเหมือนจะมีการต่อสู้แต่คิวเลนเนี่ยได้ส่งคนของชาโดว์แฮนด์เนี่ยมาสมทบอีกและด้วยพลังของสาวน้อยเลือดปีศาจซีเนสเทรียคนนี้นะทำให้บัตกับไวโอเนี่ยรับมือไม่ไหวนะฮะบัตเสียท่าไปแล้ว1คนนะในจังหวะที่ซีเนสเทรียเนี่ยแทงไวโอที่อกนะฮะจี้วงกลมที่เธอใส่เนี่ยได้เปลี่ยนกระสุนของไวโอกลายเป็นพลังความมืดและยิงสวนซีเนสเทรียไปโอ้ซีเนสเทรียแบบนี้อึ้งนิดนึงนะว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงใช้พลังที่คล้ายๆตัวเองได้เลยแบบนี้นะฮะและจังหวะนั้นนะบัตเตอร์ไฟล์เห็นนะก็รีบบอกให้ไวโอเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์หนีไปบอกเลยว่าคลิปซีเนสเทรียเนี่ยดีเทลน้อยมากจริงๆนะไม่ต้องรอช้าต่อที่ไทม์ไลน์ต่อไปนั่นคือวิดีโอเปิดตัวเด็กซ์ตร้านั่นเองคู่จิ้นของซีเนสเทรียนะฮะภาพเนี่ยตัดมาตอนที่ไวโอเลตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กับไบค์คนละคันนะถ้าถามว่าบัตหายไปไหนพี่ไม่แน่ใจแต่จากข้อมูลเนี่ยบัตเจ็บตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วแถมสู้กับซีเนสเทรียอีกดังนั้นอาจจะไปพักฟื้นสักที่นึงอะไรอย่างงี้นะฮะในตอนนี้เนี่ยไวโอเลตและไบค์เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์กลางของเสาวิญญาณซึ่งในตอนนี้นะไบค์ก็ได้บอกว่าพลังความมืดอันร้ายแรงจากเสาวิญญาณนี้เนี่ยสามารถทำลายทุกชีวิตหรือแม้แต่โลกอัธนอก็ได้นะดังนั้นเราต้องรีบไปทำลายมันให้เร็วที่สุดนะฮะและระหว่างทางที่ทั้งสองเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมคู่เดิมจ้าเด็กซ์ตร้าและซีเนสเทรียนะได้ลอบโจมตีคือถ้าสู้กัน2-2ยังพอไหวแต่ว่ามีคนของชาโดว์แฮนด์เนี่ยมาสมทบอีกแล้วครั้งที่2แล้วนะทำให้ไบรท์กับไวโอเลตเนี่ยตัดสินใจแยกกันหนีก่อนแล้วค่อยมารวมกันทีหลังนะฮะและหลังจากนั้นไวโอเลตก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปครับแล้วถูกลอเรียนจับได้และลอเรียนเนี่ยก็
ูดปริศนาว่ากุญแจมาส่งถึงที่เลยไทม์ไลน์ต่อไปต่อกันที่วิดีโอเปิดตัวลอเรียนเลยนะฮะซึ่งลอเรียนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เกิดมาจากหินประหลาดนะเพราะตัวเก่าตายไปแล้วนะข้อมูลเยอะๆเนี่ยไปดูคลิปลอเรียนที่พี่ทำนะเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็คือไวโอเนี่ยพบว่าตัวเองถูกตรึงไว้กับเสาหินโดยลอเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับลอเรียนเนี่ยต้องการจะใช้เลือดของไวโอบวกกับจี้วงกลมนั้นนะเชื่อมต่อกับศิราเวทที่ตรงหน้าอกของเขาล้อมรวมเป็นกุญแจนะทำพิธีบูชายันเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สหพันธรัฐอิสระเพื่อเข้าสู่พลังแห่งพระเจ้าหรือพลังความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่เขาต้องการนั่นเองนะฮะพอพิธีเชื่อมต่อเลือดกับสร้อยเนี่ยไวโอเหมือนเข้าไปอยู่ในความฝันนะภาพของเด็กผู้หญิงคนที่เคยให้จี้อันนี้ไว้ตอนคอมิกตอนแรกอะโผล่มาในนิมิตของไวโอนะแล้วก็เด็กคนนั้นได้บอกว่าเสาวิญญาณเป็นปาฏิหาริย์และความหวังแห่งอาร์ซานอลแต่เขาทำพลาดก็เลยต้องฝากความหวังไว้ที่ไวโอซึ่งอันนี้ยังเป็นปริศนานะพี่ยังไม่รู้ว่าเธอเนี่ยพูดถึงอะไรเลยนะฮะเอาตรงตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะฮะแต่ว่าน่าจะมีความสำคัญในอนาคตและหลังจากนั้นพอไวโอตื่นเนี่ยพิธีก็ดำเนินต่อไปนะลอเรียนคิดว่าจะสำเร็จแล้วแต่ไบรท์กำลังเข้ามาขัดขวางวิธีแต่ลอเรียนบอกว่ามันสายไปแล้วตัดจบแค่นี้เลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นวิดีโอเปิดตัวเนื้อเรื่องไบรท์ใช่ไหมแต่ว่าในเนื้อเรื่องไม่ได้บอกไทม์ไลน์ส่วนนี้ต่อนะบอกแค่พื้นเพและความเป็นมาของไบรท์และอาจารย์เบรนนะฮะรวมถึงเหตุผลที่ทำให้อาจารย์เบรนเนี่ยมอบพลังให้แก่ไบรท์และทำให้วิญญาณของเขาสลายไปเลยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องในปี2020นะก็คือจบที่ลอเรียนและไบรท์เนี่ยกำลังจะต่อสู้กันและในส่วนนี้เนี่ยมีการทำ CG ออกมาสวยๆด้วยเห็นไหมและพี่ก็ยังหวังว่าอยากจะให้เขาทำเป็นตอนเหมือนการคืนชีพของราชาไม่รู้เขาทำหรือเปล่าต้องรอข้อมูลกันต่อไปนะในคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วสามารถปฏิปต่อเนื้อเรื่องในปี2020ได้นะตามนี้เลยแล้วก็ถ้าข้อมูลส่วนไหนผิดหรือมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักเพียงแน่ๆ Subscribe ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดของพี่ได้นะเฉพาะช่องทาง YouTube เข้าไปติดตามทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook ของพี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ